จะตื่นแต่เช้าก็เลยไม่อยากจะกวนแม่พ่อสั่งอยู่ไหนอืมอยากจะมองหน้ากันงงอยู่นั่นแหละเราถามว่าพ่อสังอยู่ที่ไหนพ่อสังไปเล่นที่ไหนแล้ว
ทำไมพวกเจ้าไม่ไปอยู่ด้วยหม่อมฉันคิดว่าไปกับพระแม่เจ้าเพคะจะว่าอะไรนะคือหม่อมฉันตื่นมากลางดึกก็ไม่เห็นพระโอรสแล้วเพคะคือหม่อมฉันก็คิดว่าอยู่พระแม่เจ้าเพคะใช่เมื่อคืนนี้พระสังอยู่กับเราก็เพราะพวกเจ้านั่นแหละนอนขี้เศร้านักอะไรกันลูกเรายังไม่ทันจะหลับแต่กลับหลับกันซะก่อนไปไปตามหาพระสังมาเดี๋ยวนี้เพคะท่านหมาแน่ๆทำไมไม่รู้จักเคล็ดลับสักทีไปว่าพวกเขาก็ไม่ได้หรอกพวกนั้นนะจงรักภักดีต่อพระแม่เจ้ายิ่งกว่าชีวิตของตัวเองนั่นไงท่านหมาท่านหมาพาเราไปซ่อนไว้ที่ไหนอะไรนะท่านอำมาตย์เอาพระโอรสไปซ่อนไว้ที่ไหนทำไมถึงชอบจองล้างจองผลาญกันไม่รู้จักจบจักสิ้นฉันไม่รู้นะว่าพระโอรสไปทำอะไรพวกท่านฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นฉันไม่เชื่อฉันจะกราบทูลเรื่องที่ท่านปองลายพระโอรสให้หมดพันงามฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นแต่บอกได้เลยพวกข้าดีใจที่พระรถทรงหายไปยิ่งหายไปตลอดยิ่งดีสั่งลูกเราหายไปไหนเราถามว่าพระสั่งหายไปไหนไม่ทราบเพคะถ้าไม่พบก็ไม่ต้องกลับมาไปให้เรารู้เป็นอันขาดเลยนะว่าพอสั่งลูกของเราเข้าไปอยู่ในท้องใครอ่ะไปสำลักเอาอาหารออกมาให้หมดถ้ามีชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของพระสังปนออกมาแล้วก็จับไอ้คนนั้นฉีกเป็นชิ้นๆให้มันหายแค้นทำเรามาI'm not afraid to die.
ียวสุขสนทุกแห่งหนล้วนอันตรายเป็นยังไงบ้างมีชิ้นส่วนของลูกเราอยู่ในท้องใครบ้างหรือเปล่าไม่มีเพคะหม่อมฉันไม่กล้าเพคะหม่อมฉันไม่นวลทำอย่างนั้นเด็ดขาดเลยคะถึงหม่อมฉันจะอยู่นครพันธุธานีไม่นานแต่หม่อมฉันก็รักพระโอรสอย่างแท้จริงเลยคะแต่เพื่อความโปร่งใสเจ้าทั้งสองคนจะต้องสำรอกเอาอาหารมื้อสุดท้ายออกมาต่อหน้าเราเดี๋ยวนี้เพคะแยกย้ายกันออกไปค้นลูกเราให้พบจำไว้นะจะต้องอยู่ในร่างมนุษย์เท่านั้นอย่าได้สู่ลูกกลับเป็นยักษ์กันโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมพระเจ้าข้าลูกไม่ใช่สายเลือดในอกแม่ขอฟูมฟอกดังดวงกมลลูกจ๋าอย่าออกไปเที่ยวสุขสนลูกไปอยู่ที่ไหนลูกแม่ใจจะขาดอยู่แล้วลูกเจ็บเพียงร่างแม่ยอมเสียตาถ้าแม่ลูกเจ็บจนมรณะลูกจะพระโอรสพระโอรสพระเจ้าข้าพระโอรสรู้ไหมว่าข้าคิดอะไรอยู่มันก็ไม่ต่างจากที่ฉันคิดนักหรอกอ๋ออย่าให้หาเด็กกาลกินีพันพบเลยให้มันกลายเป็นเหยื่อสักปลาเหยื่อร้างเหยื่อกาให้มันเรื่องมันราวสักทีเดี๋ยวถ้าหาพบให้ข้าทิ้งแล้วจับกินเป็นอาหารอย่าให้เหยื่อรอดกลับมาไปครับเจ้าอีกจะถามทำไมวะฮะลูกน้องถูกจับไปก็แม่จะเสียใจหรือเปล่าจ๊ะน้าจะพาหนูไปก็ใช่ไหมจ๊ะหนูไม่เคยทำอะไรให้น้าสักหน่อยแล้วทำไมต้องฆ่าหนูพระรัตนเจ้าข้าตามกำลังฮ
ออกมาต้องฆ่าตัวคนเดียวไม่น่าจะมาได้ไกลขนาดนี้เลยคนนั่นน่ะสิพอรับมาเจ้าข้าเฮ้ยน่าสงสัยมีอะไรไม่เห็นจะมีอะไรถอยไปข้าเองเฮ้ยๆจะทำอะไรมันต้องดูให้แน่ใจสิวะเพราะมันเป็นอาหารของเราด้วยเฮ้ยพระโอรสอ่ะไม่เสด็จมาถึงขนาดนี้หรอกก็ไม่แน่นะโว้ยอะไรวะไอ้นกยักษ์ทำไงดีวันไหนสิวะ
สังที่นี่ก็ไม่มีแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยลูกป่าก็กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้แม่นาเขาต้องรักน้ามากเหมือนที่แม่หนูรักหนูมากเหมือนกันไม่เอาค่ะนั่งลงใครอยากพาหนูไปเลยแต่แม่กลับมาไม่เห็นหน้าหนูแล้วจะทำอย่างไรไปอยู่ที่ไหนลูก
กนั้นกลับมาแล้วใช่ไหมพบลูกของเราหรือเปล่าพบไหมไม่พบไปคะพ่อสั่งลูกแม่ป่านนี้ไปตกระกำลำบากอยู่ที่ไหนลูกเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนต้องมากมายแต่ทำไมหาลูกของเราไม่พบหม่อมฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปคะว่าทำไมถึงหาไม่พบเพราะสักลูกแม่ที่แม่ทำผิดคิดร้ายอะไรลูกถึงได้หนีแม่ไปแบบนี้มาจะพาหนูกลับบ้านได้ไหมจ๊ะเออไปว่าอะไรจ๊ะน้าชายดีจังนะไม่ฆ่าหนูแล้วมายังทบายยังเด็กอยู่เลยต้องมาบาเป็นโรมาบาเหรอและเป็นอะไรล่ะหรือว่าเป็นมนุษย์งูเป็นอะไรไปก็ไม่เคยจะอ่อนขนาดนี้เลยฉันสงสารพระแม่เจ้าแล้วนั่นเต้าจะไปไหนไปตามหาพ่อรถอีกบางทีอาจจะพบอาจจะมีคนฆ่าหมกดินไปแล้วมั้งป่านนี้ยังไม่มีใครหาพบแล้วนี่นำหมอให้เราหยุดนี่ไงจ๊ะหนูก็ร้องไงไงพาหนูไปยังจ๊ะหม่อมฉันว่าพระอรหยาเสด็จไปจากที่นี่นะเพคะเสด็จแม่ทรงเสียพระทัยมากที่หาพระอรหไม่พบแม่จันทีวีก็เสียใจมากเหมือนกันที่หาหนูไม่พบนี่นำเอาล่ะหลับพระเนตรนะเพคะเราห้ามลืมขึ้นเด็ดขาดจนพนักงานจะบอกสัญญาแล้วเพคะสัญญาจันเทวีของพระอรสหนูไม่รู้หนูจำไม่ได้อ้าวหนูจำได้ว่าแม่อยู่กับตายายในไร่ไร่ไร่ไหนกันไปคะพระอรสอยู่ในเมืองของคนใจร้ายโธ่พระอรสแล้วพี่พันงานจะรู้ไหมเพคะThank you.
ช่ที่นี่หรือเปล่าไปคะพระโอรสไม่ใช่ไม่ถูกแม่ไม่เจอต้องเจอสิเพคะยังไงแล้วก็ต้องพบกลับไปกับพี่พันงามเถอะนะเพคะแม่หนูไม่กลับหนูจะตามหาแม่แล้วถ้าหาไม่พบล่ะเพคะหนูจะหาให้พบพ่อรถพี่พันงามปล่อยพ่อรถไปตามลำพังไม่ได้ก็ไม่ห่วงหนูหรอกจ้ะหนูหัวแข็งไม่เป็นไรง่ายๆโถพ่อรถงามกลับไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงหนูแต่งานงานหนูก็ไม่กลับมีพ่ออย่างนี้พ่อรถประทับอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พันงามจะมาช่วยตามหาแม่จันเทวีอีกขอบใจแม่จ่าอุระพี่พันงามแต่พ่อรถต้องประทับอยู่ที่นี่ห้ามไปไหนนะเพคะลองเลยจ้าก็อย่าออกไปไหนจนกว่าพี่พันงามจะกลับแล้วเพคะไหนมาฉันไปตามหาพาวรถมานี่ก็เหมือนกันแทบจะปูพรมหาก็หากันไม่พบเจ้าจะไปไหนไปนอนฉันเหนื่อยเหลือเกินจันเทวีอ่ะลุงรู้จักดีจ้าลุงจริงสิลุงจะโกหกหนูไปทำไมอ่ะหนูกินได้อิ่มเดี๋ยวลุงจะพาหนูไปหาแม่จันเทวีแยกย้ายกันออกไปค้นหาให้เหมือนเมื่อวานนี้แล้วต้องหาให้พบฉันชื่อบุญมาจ้ะข้าน่ะมีเรื่องสำคัญจะมาบอกเรื่องอะไรวะ
คนเดียวอยากได้สังน้อยมาเป็นกล้อยใจเกิดมีเหยื่อใหญ่รักใครกลมเกลียวตัวเป็นยักษ์เอ๋ยหวั่นใจลูก